ยับสวัสดีชาวเกมเมอร์ที่คุณระวังทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผมในเกม Back Matrix Zero 6นะก็เจอกันทุกวันศุกร์ผมสำหรับแพลตฟอร์มของ Game Boy Advance นั่นเองซึ่งอัปเดตก่อนผมนะว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ไอเทมใหม่มา2ชิ้นของจากการฟาร์มนะเดี๋ยวจะให้ดูเลย คือมันเป็นอาวุธใหม่ที่แบบว่าไม่ธรรมดาไงชิ้นแรกก็ผมนะก็คือตัวของ Double Eagle นะผมซึ่งชิ้นนี้เนี่ยผมได้มาจากการฟาร์มแบทเทิลในเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าที่บาร์ผมนะซึ่งเซตัสเนี่ยมันบวกสแตนตั้ง34ผมนะแล้วก็ตอนที่ใช้เนี่ยผมเอาใส่ให้กับตัวของพระเอกไปผมนะซึ่งมันจะลบค่าอินประมาณ20ผมเพราะตัวหลักของเราเนี่ยยังไม่มีเรื่องของเมจิกสกิลมาไงอ่ะประมาณนั้นผมนะซึ่งหลังจากนั้นผมได้เทนมาซักเนี่ยก็จะได้เล่มนี้มาผมนะก็คือดาร์กซอร์ดโอ้โหไม่ธรรมดาผมนะก็คือมันเป็นดาบแสงที่ไม่ธรรมดาผมนะที่มีความมืดเหนือแฝงอยู่ไงรายการผมนะอันนี้บวกแต้งประมาณ38ผมนะแล้วก็บวกได้ประมาณ10นั่นเองก็ถือว่าน่าจะแข็งแกร่งขึ้นผมนะสำหรับทีมปัจจุบันป่ะเราลุยกันต่อเลยกันโอเคผมนะสำหรับด่าน 3-3 ผมนะวันนี้โอ้ถือว่าศัตรูค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าบอกตรงก็ว่าผมไม่ได้ชงตัวพระเอกมาประมาณเลเวล11ครับผมนะนอกนั้นเนี่ยเลเวล7ทั้งหมดเลยก็ต้องบุกก่อนนะผมนะก็ต้องเปลี่ยนสไตล์ผมนะน่าจะประมาณนี้ผมอันนี้เอาไปใช้ฮิลคือเวทนำยังดีกว่านะแล้วก็เอาสเปียร์ตัวนี้ผมนะคือนี่โอเคจบเทิร์นมาบุกก่อนคือลุงนี้เอาดาบของอีเกิลอีเกิลเนี่ยดาเมจดับเบิลอีเกิลอ่ะให้กับตัวนี้ใช้ดีกว่านะ คือมันไม่ได้ใช้รอบนี้อ่ะโอเคต้นเกมนี่ยังไม่มีอะไรผมนะก็ดูเชิงกันอยู่จบเทิร์นไปก่อนแต่ตามที่ดูเนี่ยทหารฝั่งเขาเนี่ยคนสวมชุดก่อนนี่น่าจะเก่งอยู่นะพวกนี้ไม่คงเป็นเท่าไหร่เลเวล9ผมแต่มันไปออกข้างบนหมดเลยนะ4คนอ่ะแต่ว่าด้านล่างนี่มี3คนไงคือว่าน่าจะเก็บไม่ยากเดี๋ยวลองเทสดูก่อนผมนะอันนี้ดาบของดาร์กซอร์ดผมตีเข้าด้านข้างนี่แหละเพิ่มภาษีให้แรงขึ้นหน่อยโอ้โหแรงมาก65ผมนะไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้พวกนี้เก็บสวยไปเก็บศพไปก่อนแอบหนึ่งโอ้คือสเปียร์เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนมาผมนะน่าจะแรงขึ้น20ครับผมก็ใช้ได้อ่ะเวทขึ้นไปก่อนนี่จบเทิร์นคือตอนนี้เนี่ยผมว่าน่าจะประมาณเลเวล15มั้งที่ตัวเราจะมีสกิลโผล่มาเนี่ยมัน10กว่าแล้วยังมีสกิลโผล่มาเลยโอเคผมเคาน์เตอร์ไปเพราะนั้นเดี๋ยวข้างบนกันหมดนะเดี๋ยวผมจะปีตัวของพระเอกเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะผมนะข้างบนน่าจะเล่นง่ายผมนะเอาไปล่อเท้าซะหน่อยสิแล้วก็ด้านล่างเนี่ยให้แชร์ประสบการณ์มาผมนะอันนี้เก็บไปไปเข้าข้างหลังผมนะต้องแรงแน่นอน35ผมนะเดี่ยวไปแล้วสเปียร์ขึ้นหน้าไปต่อผมนะเก็บศัตรูด้านซ้ายผมซ้ายบนแล้วก็ให้นักเวทเนี่ยเก็บตรงนี้แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเอาตัวของปีศาจหญิงเนี่ย
ไปซัพพอร์ตพระเอกโอเคจบเทิร์นเฮ้ยมาโดนอะไรเนี่ยโอ้โหถือว่าแรงมากนะเออไม่ธรรมดาแล้วอย่างนี้คงต้องเปลี่ยนการลุกลับเล็กน้อยไม่น่าเชื่อผมนะว่าจะโดนแรงขนาดนั้นมาซื้อมาแล้วผมนะโพชั่นโอเคจับไป36คมไม่น่าจะใช้เวทได้นะลุ้มหน้าคอสถึงไหมโอ้ได้อยู่จับไปตอดก่อนสวยนั่นแหละดูไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็ทาสีได้อยู่เก็บไปโอ้ถึงจับคุกเข่าซ้ำไปทีนึงโอเคเพราะว่าตัวนี้แข็งๆมากนะเร็วเก่าน่ามันได้ถึงได้ตีแรงมากอ๋ออันนี้เราต้องขึ้นข้างนี้ผมนะยังไงก็ต้องไปทางนี้อยู่ดีแหละมันปีกต่อไปไม่ได้โอเคจบเทิร์นคือเราต้องเดินขึ้นบันไดทางนี้ไปผมนะไปหลังคาแล้วก็ขึ้นไปอีกชั้นนะครับชั้นที่3ใช่ไหมเพราะว่าทางโน้นนั้นมีทางขึ้นไงมันเลยไปไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการเคลียร์พื้นที่ไปในตัวทั้งนั้นก็รีบเก็บเจ้าพวกนี้ซะห้าสิบผมโอ้ยเก็บศพได้สองตัวผมนะแล้วก็ข้ามขึ้นมาเลยโอ้ตอนขึ้นบันไดมันมีการไต่ขึ้นมาเลยนะ นี่เห็นไหมโดดขึ้นมาเก็บพวกนี้ก่อนไปอันนี้เดินไม่ได้ละจบเทิร์นเหลือ4คนผมนะสลับด่าน 3-3 โอ้ไม่เคลื่อนที่แล้วฮะอาจจะรอเราอยู่เดี๋ยวนี่เก็บนี่ไปแล้วกันปึ๊บโอเคน้องชายเนี่ยขึ้นไปหน้าผมนะเวทซ้ำโอเคสเปียร์ขึ้นมาผมสเปียร์ให้เปิดฉากก่อนละจับเทิร์นก็ดูซิครับว่ามันโดนอะไรเห็นได้แรงมากเมื่อกี้อ่ะโอ้ไอ้หมอเนี่ยฮานูถึงว่าถึงได้มาแรงเกินโอ้โห26ตายเลยครับผมโอ้สเปียร์นี่ไม่ไหวนะยืนไม่ได้ครับตรงนี้แกทำอะไรน้องสเปียร์เนี่ยเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ไอ้หมอนี่ก่อนโอเคเดินหน้ามาผมนะยังไม่ชุบมั้งเพราะว่าเดี๋ยวก็ชุบเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราชุบตอนนี้มันจะเป็นการฮิลให้กับเจ้าตัวของศัตรูผมนะฮิลใกล้ๆอ่ะเกิดไอ้หมอเนี่ยมันก็จะรับดาเมจฮิลไงหรือว่าชุบไปเลยชุบไปเลยมั้งอ่ะชุบไปเลยแล้วกันนะไม่ถึงผมนะโอเคตามนี้แล้วกันอื้อ10แล้วผมนะสวนไปสวยงามโอ้พลังเวทยานะโอ้โหโอเคโอเคตกใจผมนะนึกว่าศพจะหายหรอโอ้โหเหยียบข้ามเลยฮะมาดิเออสักทีนึงนั่นแหละศพสงบไปไอ้ต้องรักษาก่อน
เดินไปทางนี้แล้วก็ใช้เวทรักษาโอเคยิ้ม3บวก5ผมนะจัดไอเทมไปอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่มาเก็บจมูกนี่หน่อยสิแทงหลังสวยเดินได้อยู่นะอู้ไอเทมมาใหม่ใจเย็นเข้าสู่วงล้อมศัตรูเอาสักทีนึงอื้อเรียบร้อยนักเวทมาก่อนโอเคคือจะล้างคำสาปอยู่ไหมเนี่ยคือไม่ได้ซื้อมาเยอะผมนะเอาตัวนี้มันก็เล่นได้ไงงั้นก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันโอ้โหแทงหลังไปเองแรงไหมเนี่ยโอ้ไม่ใช่โอ้ยยาโอ้โหสเลเวทใส่เหลือ7นะผม1โอ้โหยิงทะลุเดินมาให้เดินหนีให้โอเคเดี๋ยวให้สเปียร์เก็บอีกตัวนึงแล้วกันนะโอ้เก็บไม่ได้ติดไอ้หมอนี่ผมไปแทงหลังไปเลยเออสวยมาท้ายละขอเชิญหน้าแบบตรงๆเน้นๆหนึ่งทีอ๋อเมื่อกี้เป็นบัฟลดดาเมจของเราเองนะเออใช้ได้17แล้วผมก็ทิ้งไว้แค่นี้ก่อนก็ตัดสินจากคืนนี้แหละเข้ามาเลยไอ้ย่าเข้าใจคิดเข้าใจคิดคือปกติศัตรูที่ใช้หอกเนี่ยมันจะมีช่องว่างอีกหนึ่งช่องไงเราขอทุบหน่ายทีนึงจบไปมาเบทเทิลพอยต์ผมนะน่าจะประมาณ C หรือเปล่าเนี่ยโอ้ A ครับผมผิดคาดอัพให้พระเอกก่อนนะครับผมให้กับเลเวล12โอเคตอนนี้ HP ขึ้น1,000ละขอสเปียร์หน่อยสเปียร์มันตายง่ายเหลือเกินเออแล้วก็ตัวนี้ผมนะซาออนแล้วก็ลูก้าโจฮานผมนะสเตอรี่ขึ้นเลเวล8แล้วกันขึ้นเลเวล8ไปโอเคได้อีกตัวนึงผมนะที่จะขึ้นเลเวล8เอาเป็นตัวของอันนี้แล้วกันนะเพราะว่าของเราต้องใช้กองหน้าแต่ว่าเรียกมันน้อยเกินไปอ่ะ60นี่ก็ยังดีโอเคคือเมื่อกี้ผมนะที่เราดรอปมาเนี่ยเป็นน้ำยาบวกวิชมาผมนะ1ก็ถือว่าใช้ได้ผมนะซึ่งศัตรูที่เรากำลังจะเจอถัดไปเนี่ยมันจะเป็นหอปีศาจที่แบบว่าปีกมันจะดูชั่วร้ายหน่อยผมนะแต่ขอนั้นต้องขอเซฟก่อนละกัน โอเคผมนะด่าน 3-4 ผมถือว่าน่าจะใกล้เยอะละเนี่ยผมนะเราจะเห็นว่ามันมีปีศาจอยู่ตรงนี้คนผมนะเป็นหอปีศาจที่น่าจะเป็นหอที่ชั่วร้ายผมนะดูจากปีกแล้วมันสีมันเข้มมากผมคือเกมนี้ดีไม่ดีดูที่ปีกอย่างเดียวอะเออมาจัดทีมมาก่อนผมนะกองหน้าเนี่ยก็ยึด2คนนี้เป็นหลักแล้วกันเพราะว่ามันมี HP ที่สูงถัดมาผมนะก็ประมาณนี้เลยให้อยู่ตำแหน่งนี้แล้วกันโอเคพร้อมแล้วฟอร์เมชั่นไปเทิร์นสตาร์ทผมนะดูก่อนทางลงเนี่ยมันลงทางหลังคาตรงนี้น่าจะได้หรือเปล่าน่าจะได้มั้งไม่แน่ใจอ่ะยืนหล่อๆตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เอานี่มาซ้อนโอเคดูเสื้อเดินได้ไกลแค่ไหนประมาณนี้ผมนะจบเทิร์นก่อนดูเชิงก่อนเลยสิเลือก13ผมนะ HP 100บอสในด่านนี้นี่เลือก8เท่ากับผู้เล่นเลยฮะแต่ไม่เ
ท่ากับตัวเราเราโชว์มาได้12ไงอืม22ผมนะถือว่าตีไม่ตายแล้วรอบนี้โอเคผมนะ3ตัวพุกเขาให้กับเราจัดมาอ่ะก็คือต้องออบแล้วรอบนี้แสดงว่ามันน่าจะลงข้ามหลังคาฝั่งด้านขวาล่างนี่ไม่ได้โอเคจะหลอกใช้ไปเก็บดีไหมโอ้เดี๋ยว5 5 17ก็ผมนะหนีได้ไหมไม่ได้อ๋อเดินมาทางนี้ได้ผมนะเดี๋ยวให้ใช้ลูมินาครอสเนี่ยเก็บไปอื้อเหลืออีกตัวนึงผมนะไปเดินไปได้ผมนะอีกตัวนี้ให้สเปียร์เก็บแล้วกันแทงไปสวยอ่ะจบคอมมิชชั่นดูสิว่ามีแหนยังไงโอ้โหไม่เดินแฮะรอให้เราไปก่อนใช่ไหมได้จะเอาอย่างนั้นก็ได้ดีนะที่มันไม่มีนักขนูโอเคตรงนี้แล้วกันนะจบเทิร์นก่อนรอบนี้เขาน่าจะเดินละหรือไม่ก็ดูเชิงเราก่อนที่ดูเชิงหรือเปล่าวะเนี่ยก็ดูเชิงอยู่ครับผมรอเราใช่ไหมลงทางนี้ได้เปลี่ยนลงทางนี้เลยกันลงทางนี้ก็เอาทางนี้แหละครับโอ้ยไม่น่าอ้อมไปไกลนะฮะอ่ะนี่ลงทางนี้ได้จัดไปอ่ะมาถึงก่อน1คนนะผมแล้วก็ให้นักเวทเนี่ยตามมาสมทบตรงนี้แล้วกันอ่ะตัวฮีลเราไปด้านขวาล่างแล้วกันนะเออโอเคตอนนี้เรากระจายกำลังออกไปประมาณ 2-3 ผมรอฮีลให้กับพระเอกเออสวยอย่านะอย่าได้แม้แต่คิดโอ้ยหมอนี่ตีเตะได้รอบพิษเขาเห็น25กระเด็นด้วยอาการต้องลุมต้องใช้อาการลุมยิ้มสองผมนะต้องฮิวก่อนละเตะขึ้นมา40ลุมไม่ได้ขอตอบไปก่อนอย่างน้อยก็เก็บอีกสักคนหนึ่งโอ้ย113ได้ไอเทมมาผมนะเป็นยาต้องเสี่ยงดวงแล้วครับจังหวะนี้เฮ้ยเมื่อกี้เรารู้สึกว่าตัวของสเตลลี่นี่มันจะมีสกิลเมจิกนะเราก็มีเฮ้ยแล้วมันเกะกะไงสตันศัตรูได้ผมนะสกิลนี้เยอะเคลียร์ไอ้หมอนี่ก่อนศพมันเกะกะเหลือเกินโอเคผมว่าผมฮิวไม่ได้ผมนะจบเพลินก่อนคือเมื่อกี้ผมเห็นสกิลเมจิกของพระเอกมันเป็นสีขาวอ่ะคือเราน่าจะได้สกิลมา1สกิลแล้วรู้เรื่องมา HP เข้าโอ้โหได้25โอ้แถมเดินมาซ้ำอีกนี่มันเดินหอยฮะ
เหมือนจะรู้เดี๋ยวค่อยไปซื้อแล้วกันใช้ไปก่อนมีอะไรใส่ให้หมดแช่แข็งได้โอ้โหมาถึงตรงนี้ถึงแน่นอนดูซิว่าแช่แข็งได้ไหมจัดไปได้ผลอยู่โอเคโอ้โหใช้ไม่ได้ผมนะสกิลไม่มีเลยคือตำแหน่งของเราลงไปไม่ได้ก็บอกว่าไอ้หมอนี่มันฉลาดนะมันเลือกตำแหน่งได้ดีเนี่ยตีไม่ได้เลยผมเอาสเปียร์หอยมาก่อนแล้วกันมานี่แหละเล่นให้1คี12โอ้โหตีสวนกัน30เดี๋ยวเพิ่มก่อนโอ้โหแรงมากเจ็บเดี๋ยวมาดิเอออย่างนั้นขอหน่อยเถอะโอ้โหตาลายนึกว่าเห็นมันเป็นแสงเอาสักทีดิเออ25แลกกันผมสเปียร์นี่ไม่น่าจะไหวนะเหลือ54ผมนะบอกว่าด่านเปลืองยาโคตรเลยโอเคเดี๋ยวค่อยไปหายาผมนะตอนนี้ในเวททำอะไรไม่ได้ขอไปก่อนแล้วกันนี่ลงมาข้างล่างผมนะเดี๋ยวเราจะตั้งค่ายฮิวโอเคจบเทิร์นไม่ตีฮะเอาตีอยู่โอ้โห30คือถ้าเป็นมุมพะแยงเนี่ยแรงนะไอ้หมอเนี่ยเฮ้ยอย่าให้มันสวนมาแล้วก็เราค่อยอีกทีนึงโมง14ยังอยู่ได้อยู่ผมนะเดี๋ยวไอ้พวกนี้ไปสมทบขอสักสกิลนะมาฮิวหน่อยสิมาได้ผมนะแต่ว่าไอ้โดนทีในตายแน่นอนอ่ะสเปียร์ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวขอจบเทิร์นแล้วก่อนตอนนี้มันเหลือยืม4ถ้ามันตีเราเนี่ยเราจะเคาน์เตอร์น่าจะตายอยู่มาเคาน์เตอร์โอ้โห10เองเหลืออีก14ผม36นะลองใช้สกิลหิวมันเปียงหลอดยายดูสิเพิ่มเท่าไหร่โอเคยิ้มซีผมนะน่าจะได้ผลอยู่บอกเลยว่าไม่น่ารอด14นี่ไม่น่ารอดแล้วเรียบร้อยโอ้โหได้ไอเทมใหม่ผมนะคาสลัสแต่ว่าตัวนี้ถือว่าเก่งมากนะคือมันไปเร็วสูงกว่าเราอ่ะตีแรงมากกว่าผมนะคัดซีไปโอเคชงก่อน13ผมนะเอาอีกเวลนึงกันนะ14ครับผมขอกองหน้านะกันโอเคเวล95อย่างน้อยก็จะได้มีคนทำดาเมจเพิ่มอีกคนนึงไงโอเคผมนะเข้าสู่ในเรื่องใหม่ผมนะก็คือในส่วนของคัสเตอร์ที่4นั่นเองรอบนี้เราอยู่เมืองหลวงฮะโอเคนี่พูดคุยกันมากี่คนเนี่ยพูดคุยอยู่3คนผมนะ
แล้วก็มีจุดฟาร์มนะตรงนี้จุดฟาร์มแสดงว่ามีอาวุธใหม่อยู่ให้เราฟาร์มตรงนี้ผมนะแต่มูรอบนี้เนี่ยอะไรมันแรงๆนะคือรอบก่อนเนี่ยผมได้มาคือดาร์กซอสนี่คิดว่าน่าจะแรงสุดมั้งอาจจะนะเดี๋ยวขายของก่อนโอเคตัวพระเอกเราไปไหนไม่รู้เนี่ยกลับมาเป็นพวกนี้เหมือนเดิมผมนะดีที่อัพตัวของไอ้ซารอนเนี่ยให้เก่งขึ้นนะผมขายของก่อนแล้วกันขายนี่ทิ้งนะผมนะ450มีหมื่นละเนี่ยเมื่อกี้ไม่มีตัวของ Excel ตัวนี้ผมนะถ้ามี Excel เนี่ยมันแน่นอนว่าสแตงเนี่ยมันขึ้นมา65เลยนะเป็นหัวนอนอุ้ยดำไหมผมขึ้นมาประมาณ4แต้มอีกอ่ะ60กว่าแซรอบนี้เนี่ยหนักหนาละเหมือนกันนะดีสุดได้เป็นเนี่ยมั้ยเฮดแอคเนี่ยเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนนะครับโอ้บอกมาอย่างละหนึ่งเนี่ยนึกว่าจะตีผมนะแหวนล่ะแหวนบอกสแตง2ผมนะบอก HP 7อันนี้นี่จะเป็นบวกเด็กก็ผมนะนี่วิทกับสแตงจริงอันนี้เจ๋งนะ 7,000 เราแพ้มากเลยโอเคเดี๋ยวขยับไปดูเรื่องของอาวุธอีกทีนึงถ้าเปลี่ยนมาใช้ดาบคุ้มไหมน่าจะคุ้มนะสแตง20นี่คุ้มมากเลยนะโอ้ยยิมสีนี่คุ้มกว่าผมนะสีม2มันต้องเอาอ่ะเอาเลยสวยขายทิ้งมาโอเคเดี๋ยวซื้อยาให้หมดก็พอนะน่าจะเอายาดีกว่าเพราะว่าหลังมาเนี่ยสตูมันโหดเหลือเกินเอาราคาสัก200ดีไหมรีคอปเปอร์ 1,000 มันก็เยอะไปนะเอานี่ซื้อไปเลย1 2สัก5ชิ้น4เหลือสัก 5,000 เนาะแล้วซื้อให้นี่ไปสักอันหนึ่งอย่างฉุกเฉินโอเคล้างบัฟหน่อยแก้พิษโอเคพอละโอเคผมนะสำหรับเกม Back Matrix Zero เนี่ยผมก็จะทิ้งไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะผมนะเพราะว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปลองฟาร์มดูสักน้อยครับเผื่อว่าจะมีอุปกรณ์ชิ้นใหม่ๆมาไงเพราะว่าศัตรูเนี่ยน่าจะแข็งแกร่งขึ้นผมซึ่งตอนนี้เรายืนพื้นอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยนะตัวละครอยู่ที่เลเวล7ถึงเลเวล13มั้งซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่พอจะทนมือคนเท้าอะไรอย่างน้อยก็ตกประมาณ9ถึง10ผมนะน่าจะพอไหวโอเคยังไงก็ขอบคุณนะครับผมนะที่ตามรับชมเจอกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมนะบ๊ายบายจุ๊บๆ right now, buddy.